สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำช้างงาจอบโปรไดโนทีเรียมเป็นช้างดึกดำบรรพ์ที่มีงาล่าง2งางาล่างโค้งงอลงล่างคล้ายจอบความสูง 2.5 ถึง 3 เมตรมีชีวิตอยู่ในสมัยไมโอซีนตอนต้นถึงตอนกลางหรือประมาณ 23 ถึง 11 ล้านปีโดยจะมีการกระจายพันธุ์อยู่ในทวีปแอฟริกายุโรปและเอเชียครับในจังหวัดนครราชสีมาพบซากดึกดำบรรพ์ฟันครามของช้างงาจอบโรไดโนทีเรียมที่บ่อดูดทรายริมแม่น้ำมูลตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติลักษณะเด่นของฟันครามคือมีฟันเป็นสังคมไม่เป็นปุ่มและเป็นตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของไทยโดยมีฟันครามสามซี่บนขากรรไกรล่างครับ